สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนเพื่อนน้องน้องชาว YouTube ทุกท่านครับผมอยู่กับช่องลุงอรุณสไตล์เช่นเดิมครับก็มาชมกันอีกคลิปครับกับบรรยากาศทุ่งนานะครับหลังจากฝนตกไปเมื่อก่อนครับเมื่อวานนี่บ่ตกก็น้ำนะครับน้ำจากภูเขาก็ลงมานะครับก็ขึ้นหลายเติบนะครับเมื่อวานนี่มานะครับก็ระดับน้ำก็อยู่ประมาณนี้นะครับเกือบจะล้นนะครับเกือบจะล้นไหลเขาตะกร้านะครับเมื่อวานนี่ครับมันนี่ก็ลดลงไปหลายเติบแล้วนะครับน้ำก็ขึ้นยังสูงนะครับเพราะว่าฝนตกเมื่อก่อนนี่ครับแห้งคักนะครับเราก็โดนพร้อมนะครับน้ำจากภูเขาก็เลยไหลลงมาหลายนะครับหลังจากคลิปที่แล้วก็น้ำก็ลดลงไปเกือบเสียเบิดนะครับเพราะว่ามาสูงนะครับมองตั้งเครื่องนี่ก็น้ำท่วมแล้วนะครับหวานขึ้นมาหอดพี่นะครับก็ตอนนี้ก็ลดไปหลายนะครับถ้าเมื่อนี้ฝนมาตกก็น่าจะใกล้เคียงระดับเดิมนะครับก้าก็อีกประมาณจากอาทิตย์หนึ่งนะครับบ่เกินอาทิตย์หนึ่งก็สิได้มาถอนแล้วก็ไปปักดำนะครับตอนนี้ก็เปิดน้ำเขาก็เต็มทุกให้แล้วนะครับเมื่อกี้ก็ไปปิดนะครับปิดทางปิดยังไว้นะครับก้าก็เป็นเงามาแล้วบ่ค่อยงามปานใดนะครับก็เป็นเหลืองๆแล้วนะครับตอนเกิดใหม่ๆไอ้เขียวดีนะครับฟังนักพุ่นก็จะเหลืองหลายนะครับฟังท่านี้ก็ถือห่มแน่ก็ตรงสีเงากว่าทั้งพุ่นนะครับทั้งแดดๆนะครับแล้วก็กะสีเขียวกว่านะครับรู้สึกว่าสีตกก้าละนะครับผู้ใดว่านเขาละลาก็สิเป็นเหลืองๆเป็นงอกๆนะครับเป็นขาวๆเหลืองๆงอกๆนะครับเขาเอิ้นเขามันงอกว่าซั่นผู้เฒ่ามันว่าเพราะว่าตกลานะครับตกก้าลาแล้วก็ผู้ใดว่านเขาละลามันก็สิเป็นนะครับหลายคนก็ว่าเป็นคือกันนะครับที่ว่านระหว่างว่านเขากับว่านก้านะครับว่านเขาแบบเป็นหน้าผายนะครับหน้าวานหน้าหยอดใช่ครับก็เป็นคือกันครับเพิ่นก็จมคือกันแต่ว่าก็บ่เป็นหยังครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะครับจากหลังจากที่มันถอดหยอดถอดหยังออกมานะครับไม่นะครับพอมีน้ำไม่หยังเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็เริ่มมีน้ำหลายนะครับทุกคนก็ต้องการน้ำใส่เขาพอดีนะครับสำหรับคนที่ว่านไม่นะครับผู้ใดเพิ่งว่านก็กะยังบ่ต้องการนะครับกะสิเปียงทิ่มนะครับกะสิเปิดน้ำทิ่มก็เป็นธรรมดาครับเฮ็ดนาบ่พร้อมกันบางคนก็ต้องการน้ำบางคนก็ยังบ่ต้องการนะครับบางคนก็เพราะฉีดยาบางคนก็เพราะปักดำนะครับเมื่อนี้ก็อากาศร้อนนะครับก็บ่แน่อาจบ่ายๆอาจฝนสิตกอีกนะครับตกก็ตกแห้งๆนะครับคันตกพอลิ้นๆมันก็เป็นตนารำคาญนะครับสิได้ไปเฮ็ดหยังก็บ่ได้ไปนะครับถ้าตกแห้งก็มีผลเรื่องฟ้าเรื่องฟ้าห้องฟ้าลงนะครับก็อันตรายอย่างหนึ่งนะครับทั้งล้มนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ภาพชมบรรยากาศเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันครับผมเดี๋ยวสิพาไปเมืองน้ำต้องพุ่นครับ
นี่ก็เขาของเพื่อนนะครับก็เริ่มแตกกกแตกกอนะครับจากต้นนึงก็เป็น2ต้นจาก3ต้นก็เป็น5ต้นไปนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอสำนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับสามารถให้กำลังใจด้วยการกดซุปเปอร์แต่งนะครับใต้คลิปนี้นะครับเป็นปุ่มขอบคุณนะครับก็ขอบพระคุณล่วงหน้านะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ